สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีบาวตี้ลัสกับผมครับมิสเตอร์เคก็วันนี้ครับเราจะเปิดกาชากันเหมือนเดิมครับแต่ที่ต่างๆก็คือวันนี้เราจะเปิดทุกกาชา EX เพื่อหา EX ทุกตู้นะครับก็จากที่เมื่อก่อนนั้นผมจะเปิดแค่ตู้เดียวเพื่อจะหาตัวละคร EX นั้นให้ได้เวล100แต่คลิปนี้เราจะเปิดทุกตู้เลยที่เป็น EXซึ่งตอนนี้นั้น EX นั้นมีอยู่ที่3ตู้นะครับก็จะเป็นอาโซโลใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นไคโดไฮบริดนะครับแล้วก็ลูฟี่ล่างนะครับร่างราชาโจรสลัดเนาะใช่ไหมชายผู้ฝันจะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดนะครับวันนี้มี EX 3ตู้3ตัวเนาะเราก็จะมาตามหากันนะครับซึ่ง ID นี้ครับมีเพชรอยู่ที่ไม่ใช่แค่ 4,099 นะเพราะมันมีในนี่อีกของขวัญน่ะอีก100 200ประมาณอีก200เพชรนะครับคือมันกดรับไม่ได้อ่ะเนี่ยมันขึ้นว่าไอเทมเต็มอ่ะหรือว่าเกมนี้มันเพชรมันสูงสุดได้อยู่ที่แค่499เหรอไม่รู้สิคือมันกดรับไม่ได้เดี๋ยวผมขอเปิดไปก่อนเดี๋ยวค่อยมากดรับเนาะแปลว่า ID นี่ครับมีเพชรอยู่ที่ประมาณ 5,100 เมตรเนาะวันนี้เพชรเยอะมาก 5,100 ดูซิว่าเราจะได้ EX ครบ3ตัวหรือเปล่านะครับซึ่ง ID ดองเพชรนะครับสามารถหาซื้อกันได้นะครับราคาถูกๆเนาะจากคุณธเนศนะครับซึ่งลิงก์ Facebook นั้นอยู่ใต้คลิปนะสามารถทักไปซื้อ ID ดองเพชรราคาถูกๆกันได้นะครับแล้วก็ครับ ID นี้ถ้าหากผมเปิดเสร็จปุ๊บได้ครบปุ๊บผมแจกนะถ้าหากเปิดครบ3ตัวได้ก่อนเพชรหมดก็คือแจกที่เหลือนะครับเพชรเท่าไหร่ตัวละครเท่าไหร่ก็แจกไปหมดนะ ID นี้ผมแจกให้คุณดูนะครับเหมือน ID ก่อนเนาะ ID ก่อนของโซโลนี่ผมก็แจกไปแล้วนะครับมาขอเริ่มกันจากกาชาฟรีก่อนนะครับกาชาของโซโลเนาะถ้าหากเปิดได้โซโลเลยก็จะได้ไม่ต้องเปิดกาชาโซโลเสียเพชรเนาะมารุ่นครับโซโลครับบุกถล่มครับโอ้นิมะชิมะครับโซโล EX มาเลยมาว่างเปล่าทั้งสื้อขาวธงดำถุงทองยังพอได้ลุ้นอยู่ซึกนิดนึงซึกนิดนึงเนาะมาดึงทองดึงขาวงั้นสกิปไปดีกว่านะรู้สึกไม่ได้แล้วนั่นไงแมงโคนยังเชียบเลยครับคือกาชาฟรีนะอย่าหวังเลยเปิดกาชาฟรีได้นี่ต้องดวงดีมากๆนะครับมันก็ออกยากนะกาชาฟรีนะมาต่อไปกาชาเสียเพชรนะครับกาชาเสียเพชรผมขอเริ่มจากกาชาของไคโดก่อนนะครับกาชาไคโดก่อนนะมาลุยกันกาชาไคโดถ้าหาจะให้มันได้การันตีไคโดอ่ะมันต้องเปิดน่าจะประมาณ 2,000 มั้งแต่คือขอให้ออกก่อนมีอันอื่นมั้ยขอให้ออกก่อน 2,000 เพชรนะครับมันจะได้มีเพชรเหลือเนาะเพชรเหลือเยอะคนที่ได้ไปจะได้มีเพชรเปิดกาชากันต่อนะครับครั้งแรกครับก็เงียบเก็บนะครับป่ะรัวครับไคโดจึงมาหมดไปแล้วครับ500เพชรแรกเนาะไคโดยังไม่มานะครับแต่ผมได้ไอ้เจ้าแจ็คกับควีนเนี่ยตัวละครข้างตู้เนี่ยควีน80แจ็ค70นะครับไคโดยังไม่มานะแต่ไอ้เจ้าแจ็คกับควีนเนี่ยมาแล้วอ่ะ70 80กันแล้วอ่ะเดี๋ยวผมขอไปกดรับเพชรก่อนนะครับดูซิกดรับได้ไหมตอนแรกมันกดรับไม่ได้กดรับใหม่ได้ไหมได้อ๋อสรุปก็คือเกมนี้เพชรมันได้สูงสุดอยู่ที่แค่4999เนาะห้ามเกิน 5,000 นะครับเหรอมันจะจำกัดทำไมวะไม่เข้าใจเหมือนกันก็เห็นบางเกมเขาเติมเป็นหมื่นเพชรยังได้ทำไมเกมนี้มันจำกัดแค่499อ่ะไม่เข้าใจต่อครับไคโดไฮบริดครับเรายังคงหาอยู่นะครับถึงแจ็คถึงควีนนั้นจะมากันแล้ว70 80แล้วแต่ไคโดครับเราขอแค่60เริ่มต้นพอครับหมัดไม่ใช่ไคโดคือวิ่งนะครับวิ่งป้องกันไม่ใช่ครับไคโดนะครับ 1,000 เพชรนะครับไคโดครับยังไม่มานะครับแต่เจ้าควีนเนี่ย90นะครับควีน90แจ็ค
70เดิมไคโดยัง0นะครับเพราะงั้นครับเราขอเปลี่ยนการชาร์จกันหน่อยนะครับเพราะถ้าหากต่อไปเนี่ยอาจจะเครือก็ได้นะขอเปลี่ยนการชาร์จตอนแรกไอ้ก่อนอื่นนะครับขอผลลัพธ์ก่อนครับรับตัวของกาชาไคโดก่อนนะครับมาดูซิว่าตัวเนี้ยเปิดกาชาไคโดได้กี่ทีและผมขอพูดย้ำอีกทีว่าผมเกลียดการจัดกาชาแบบใหม่มากแต่สมัยก่อนนะ 2-3 ปีก่อนนะโอ้โหโคตรชอบเลยแบบเป็นเรียงแนวนอนแนวตั้งมันถูกโคตรยากเลยตอนนี้มีอยู่ที่48ใบเปิดได้2ทีก็ได้เป็นไอ้เจ้าแจ็คหรือควีนโอเคทางงานยังไม่เปิดครับผมขอย้ายมาเปิดกาชาลูฟี่ต่อนะครับส่วนไอ้กาชาโซโลเนี่ยเมื่อกี้นั่งคิดดูแล้วโซโลผมไม่จำเป็นต้องเปิดนะเพราะผมแค่เก็บตัวดำอะไอ้ตัวดำอันเนี้ยเก็บครบและเอามาเปิดหาโซโลก็ได้เนาะเพราะงั้นผมเปิดแค่ลูฟี่แล้วก็ไอ้เจ้าไคโด2ตัวได้มาครบตัวดำก็น่าจะพอละมั้งแล้วก็เปิดหาโซโลได้นะครับมาเปิดต่อหาลูฟี่นะครับถึงไคโดยังไม่มาแต่ขอเปิดลูฟี่ก่อนนะขอพักไคโดก่อนนะครับ1,000และยังไม่ออกเลยครับไอ้เจ้าไคโดลูฟี่ครับชายผู้ฝันนะครับจะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดมาลูฟี่มาแล้วโอ้กว่าจะมาครับเกือบหมดอีก 1,000 เพชรนะครับลูฟี่มาแล้วตอนนี้ครับหมดไป800เพชรเนาะหลังจาก 4,000 นะครับก็หมดไป 1,800 เพชรนะครับเกือบจะครบ 2,000 เพชรนะครับ1,800นะครับลูฟี่มาแล้วจบแล้วครับกาชาลูฟี่มาแล้วต่อไปครับเราไปหาไคโดต่อตอนนี้ตู่ดำนะเปิดอีกทีเอ้ยได้แล้ว1ใบถ้าต้องการจะการันตีโซโลแน่นอนผมต้องเปิดอีก 2,000 เพชรเพราะ 2,000 เพชรแรกมันได้ไอ้ตัวดำ1ใบอีก 2,000 เพชรตัวดำอีก1ใบซึ่งตัวดำ2ใบเนี่ยจะได้เป็นโซโลแน่นอน1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมน่าจะเหลือเพชรให้กับคนที่ได้ ID นี้ไปประมาณ 1,000 เพชรถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคำว่าผิดพลาดก็คืออีก 3,000 เพชรเนี่ยผมจะได้ไอ้เจ้าไคโดตอนไหน นี่แหละครับคือปัญหาถ้าหากผมได้ไคโดก่อนก็ดีถ้าหากได้หลังอันเนี้ยยุ่งแหละ มาครับไคโดไฮบริด 2,500 เพชรครับหมดไปเลยครับสิ่งที่ได้ครับจากการชาร์จของไคโดครับก็คือควีนเวลร้อยครับ ควีนกับเวลรอนะครับไคโดยังศูนย์อยู่นะครับควีนร้อยหนึ่งมาแล้วส่วนแจ็คก็อยู่ที่80นะครับ2,500ควีนเวลร้อยเหมือนการเปิดในคลิปก่อนเลยครับคลิปก่อนนั้นควีนก็มาโคตรเยอะคลิปนี้ควีนก็มาโคตรเยอะเหมือนเดิมครับควีนเวลร้อยมาเลยครับไคโดนะไคโดกาชามันก็ไม่ได้เพิ่มเลทมีฮอกดีกว่าทำไมได้มีฮอกเวล80แล้วเนี่ย ไม่เข้าใจนะคือมันเพิ่มเลทไคโดก็ไม่ออกแต่มีฮอกเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มเลทใช่ไหมทำไมมันออกจังวะ80แล้วเนี่ยมีฮอกตอนนี้ครับกำลังจะหมดไปอีก3,000 นะครับใกล้แหละใกล้หมด 3,000 นะครับเหลืออยู่ที่ 2,100 เพชรนะครับอีก2ทีเนี่ยหมด 3,000 แล้วใครโดนแจ็คตอนนี้ครับแจ็คครับเป็นเวล90แล้วครับโอเคแจ็ค90แล้วครับกลายเป็นว่านะครับตอนนี้ครับเราเป็นการเปิดกาชาหาแจ็คซะมากกว่าเนี่ยใครโดนอยู่ไหนเขื่อนโดวิ่งหมัดไม่ใช่ใครโดนคือวิ่งป้องกันไม่ใช่เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยหมดไปแล้วครับ 3,000 เพชรนะครับไคโดเรายังศูนย์อยู่เหมือนเดิมนะครับมาอีก 1,000 เพชรเนี่ยไคโดต้องมาคือไคโดอ
คไดโดมาแล้วครับคไดโดโอ้ดีกว่าจะไม่มาแล้วกลัวมากเลยนะกลัวกาดดิว่ามันแบบว่าหมดไปพันเนี่ยแล้วมันไม่มาตอนนี้ครับมาแล้วครับโอ้โหวิ่งมา3เลยเหรอ4โอ้โห4ตัวโอ้โหออกเยอะมากครับแต่ไคโดครับเรามาแล้วครับหมดไป3,500 เพชรนะครับ 3,500 เพชรไคโดลูฟี่ครบนะครับแล้วก็แจ็คแนวเวล90ควีนเวล100เนาะมาครบแล้วแต่ปัญหาก็คือตั๋วดำเรายังไม่ครบเลยตั๋วดำเราต้องเปิดอีกประมาณ700ใช่ไหมน่าจะเป็น300มั้งถึงจะครบนะครับตั๋วดำนะแต่ตอนนี้ผมขอมาเปิดตั๋วขอไคโดก่อนนะครับเพราะเราจะไม่เปิดไคโดต่อแล้วตั๋วได้เท่าไหร่เอ่ยตั๋วของไคโดได้มาทั้งหมด100เหรอโอ้เพราะงานครับผมจะได้ไคโดอีก1ตัวนะครับกลายเป็นว่าจะมีไคโดเวล70แน่นอนครับ ID นี้ครับเจ๋งมากมาเปิดตัวพิเศษของไคโดกันนะครับก็ครั้งแรกนั้น4ดาวแน่นอนทั้ง2ก็จะเป็นแจ็คหรือควีนเนาะซึ่งอยากให้ออกเป็นแจ็คนะครับเพราะแจ็คนั้นผมยังเวลไม่ร้อยเนาะอันนี้ขอสคิปนะครับได้เป็นไอ้ควีนเองเวล100แล้วนะไม่ต้องมาอีกก็ได้แม่งเหมือนคลิปก่อนเลยเปิดควีนเวล100ปุ๊บเองมาโคตรมาดูอ่ะครั้งที่2นะถ้ามันยังเอาออกแนวกวนเท้าอยู่นะครับมันจะเป็นควีนถ้าหากมันหวังดีกับเรามันจะออกเป็นแจ็คแม่งกวนเท้าจริงๆกวนปีนนั่นแหละเห็นไหมไอ้ควีนไอ้ลูกชิ้นเนี่ยมันตามตั้งแต่คลิปก่อนแล้วไอ้คลิปไคโดใครที่ดูไปนะครับไอ้คลิปนั้นน่ะควีนแม่งออกมา10กว่าตัวเวล100แล้วนะมันก็ยังออกอีกอ่ะไอ้เจ้าควีนเนี่ยดูคลิปดิออกมาอีกผมเปิดที่ตัดคลิปออกไปมันก็ออกมานะควีนเนี่ยออกมาโคตรเยอะไม่รู้จะออกจากไหนควีนเนี่ยได้ลุจินะครับตอนได้ลุจิตำนานโนเบล70นะครับแล้วก็ครั้งที่4ก็จะได้ตำนานเนาะตำนานมันมีแบ่งเป็นตำนานเป็น EX ใช่มั้ยตำนานคือรองจาก EXตำนานหมัดนะครับก็จะเป็นโมเลียครับโมเลียเก่าใช่ไหมแล้วก็ครั้งที่5สุดท้ายครับก็จะได้เป็นไคโดครับบุกถล่มเอ้ยมันชื่ออะไรนะไคโดโอดิงาชิมะใช่ไหมมาเลยครับเป็นไคโดเวล70ครับเป็นที่เรียบร้อยเลยครับลูฟี่60ไคโด70เนาะตอนนี้ครับต่อไปก็คือเราต้องเปิดตัวดำให้ได้ครบอีก1ใบเพื่อจะได้การันตีโซโลซึ่งผมจะเปิดกาชาโซโลต่อเปิดกาชาโซโลเสียเพชรก่อนนะครับเพื่อจะได้เก็บไอ้ตัวดำเนาะมากาชาโซโลเพื่อจะได้เก็บตัวดำนะครับพอตัวดำครบปุ๊บผมก็จะหยุดแล้วก็ได้โซโล1ตัวเนาะแล้วก็เพชรก็เหลือนะครับมาเปิดกันผมจะต้องเปิดอีก6ทีนะครับอีก6ทีนะ6ทีก็คือ300เพชรนะครับมาอีกแค่300เพชรครับ300เพชรปุ๊บตัวดำครบปุ๊บก็หยุดนะครับถ้าหากโชคดีอาจจะได้โซโลก่อนนะก็ดีนะถ้าได้โซโลก่อนนะครับโซโลจะได้70เนาะมาขอให้ดวงดีครับขอให้โซโลออกก่อนสัก1ตัวหรือ2ตัวก็ดีนะ มาอีก5ครั้งครับครั้งที่5นับถอยหลังครับ5แล้วก็4ครับต่อไปแน่ๆก็คือเพชรเหลือประมาณ 1,200 แน่ๆนะครับยังไงคนที่ได้ ID นี้ไปคุณก็จะมีเพชรฟรีๆพันของเม็ดเนาะหมากคว้างดีสิป้องกันไม่ใช่โซโลคือสายโจมตีนะครับสคิปไปเลยถ้าหากเป็นป้องกันหรือวิ่งนะครับครั้งที่4ครับต่อไปครับเอ้ยครั้งที่3ซื้อ2วัดนับไม่ถูกก็80ครับอีก2ครั้งดิแล้วก็อีกโอ้นี่โซโลมาแล้วโซโลเก่าโซโลป้องกันเก่าครับโอเคต่อไปอีก1ครั้งครับครั้งสุดท้ายครับมาโซโลมาเลยมาโซโลสกิปแม่งเงียบกิป
ไม่เป็นไรครับถึงเราจะไม่ออกโซโลแต่ตัวดำครับเราครบแล้วครับพอตัวดำครบปุ๊บป่ะเปิดหาโซโลแบบการันตีครับซึ่งอันเนี้ยแน่นอนยังไงก็ได้โซโลแน่นอน1ตัวบวกกับซันจิอีก1ตัวนะครับเพราะงั้นครับ ID นะครับเป็น ID ที่จะมี EX 3ตัวนะจำไหม แล้วก็เปิดนะครับโซโลซันจิแน่นอนครับการันตี2ตัวนะครับจะคิดไปเลยครับรู้อยู่แล้วมันคือโซโลนะเรียบร้อยครับการเปิดการชาวันนี่ครับ EX ครับครบ3ตัวเรียบร้อยครับแล้วก็มีเพชรเหลืออีกตั้ง 1,200 เมตรเนาะแล้วก็มีควีนเวล100เจ๊90ขอดูหน่อยซิว่าผมได้อะไรมาดีๆมั่งนะมันกรองได้ไหมอยากจะเอาตัวละครที่แม่งเป็นเกรดสูงๆอ่ะดูงี้ก็ได้มีควีน100แจ็ค90นะครับมีฮอค80ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมออกมีฮอคเยอะเหลือเกินนะทั้งๆที่กาชามันก็ไม่ได้เพิ่มเลยมีฮอครู้สึกว่าตัวนี้มันก็เล่นได้ใช่ไหมใหม่อยู่ใช่ไหมครับไม่รู้สิ แล้วก็เป็นไคโด70จินเบลูจิชุดขาวนะครับแล้วก็ลูฟี่ EX แล้วก็โซโล EX เวล60เท่ากันนะครับแล้วก็ID นี้มีเศษของตัวละครหรือไอเจ้าชิ้นส่วนตัวละคร4ดาวอ่ะให้คุณได้แลกอีก480เท่าไหร่นะเศษตัวละครอยู่ที่487นะครับคุณก็สามารถเอามาแลกเองได้เนาะจะแลกเป็นโซโลหรือไคโดหรือจะเป็นลูฟี่แล้วแต่คุณนะครับแลกได้เลยนะแล้วแต่คุณนะครับฟรีๆไปเลย480อันนะครับID นี้แจกแน่นอนนะครับผมจะแจกในวันพรุ่งนี้นะครับประมาณ10โมงเช้านะของแฟนเพจผมนะครับในแฟนเพจผมนะครับสามารถติดตามกันได้เนาะแจก ID นี้แน่นอนนะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับถึงแม้สวัสดีครับ